ประเด็นแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันพยานบุคคลแต่ว่าแต่ว่าที่สำคัญที่มันเกี่ยวข้องมากกว่าโอเคค่ะอาจารย์ถึงสันนะคะจากน้องภัยพันธ์ดีจันทบุรีนะคะซึ่งแต่ละท่านมีวิธีการไม่เหมือนกันโอเคไหมคะตอนนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าบางคนอาจจะมีแผนที่ความคิดหรือบางท่านอาจจะใช้ตารางนะคะเป็นต้นนะคะซึ่งในจัดหมวดหมู่ที่เราให้ฟังแบบตะกี้จะจัดยังไงนะคะมันก็ขึ้นอยู่ที่วิธีการของเรานะบางท่านจัดอาจจะใช้ตารางคนอาจจะใช้แมปปิ้งคนอาจจะอ่านเสร็จแล้วโน้ตไว้แล้วก็จัดรวมอะไรประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่กับท่านนะคะนี่คือตัวอย่างการจัดหมวดหมู่โดยการใช้ตารางแต่โอ้ตารางมันมีการใช้แบบนี้ได้นะเช่นโอ้ใส่ชื่อผู้เขียนมีเรื่องวิทยาศาสตร์ในเรื่องของคุณตุยาเครื่องมือตัวแปรผลการศึกษาเป็นต้นนะคะสามารถใช้ได้ท่านนี้ไหนฮะท่านใน Excel ได้เลยเข้าใจไหมท่านใส่ Excel ไว้ข้อมูลท่านเจออ่านเสร็จแล้วเกี่ยวข้องบางทียังไม่มีเวลาอ่านโอ้สามารถย่อยแล้วมาแตะได้ถูกไหมคะมีเวลาเท่าไหร่ท่านมีเวลาท่านมาสามารถที่มาร้อยเรียงภายหลังได้ถูกไหมคะนี่คือหลักการและวิธีการนะคะที่สามารถใช้ได้โอเคไหมคะอันนี้แนวทางนะคะหรือถ้าเป็นในกรณีของที่เป็นแมปปิ้งความคิดนะคะที่ยกตัวอย่างให้ดูก่อนหน้านั้นเห็นไหมคะก็สามารถใช้ได้ปัจจุบันมีโปรแกรมที่สามารถใช้ได้เลยถูกไหมคะก็สะดวกมากนะคะอาจารย์ค้นแล้วก็แปะไปเรื่อยๆเลยแล้วสามารถเรียบเรียงความคิดของเราให้เป็นหมวดหมู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำองค์ความรู้ตรงนี้นะคะไปใช้ในการทำวิจัยต่อได้ทุกส่วนเลยนะคะตั้งแต่เรื่องของการทดลองการในเรื่องของการอภิปรายเรื่องของอื่นนะคะที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในตารางนี้ทุกท่านเคยไปทำฟันนะคะไปถามหมอฟัน อาจารย์มองว่าหมอฟันมีความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามจากการทำงานอะไรบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์นั้นอะไรบ้างนะคะทางนี้บ้างนะคะยังไม่เคยถามอาจารย์ค่ะอาจารย์มีอะไรบ้างคะอาจารย์ได้ถามหมอฟันใช่ไหมฮะจากคณะผู้วิศวกรสารสนเทศจะถามหมอฟันอาจารย์คิดว่าหมอฟันมีความเสี่ยงจากอะไรบ้างความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามหรืออันตรายจากการทำงานไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะคิดตอนนี้หนึ่งนะคะอาจารย์คิดว่ามีอะไรบ้างคะคิดว่าในขณะที่ไปหาหมอฟันนี่คิดว่าเขาจะมีความเสี่ยงอะไรจากการทำงานบ้างที่เป็นสิ่งคุกคามใช่ค่ะติดเชื้อจากคนไข้ค่ะท่านบอกว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อจากคนไข้นะคะหรือถ้าเป็นอื่นๆมีอีกไหมคะเครื่องมือเครื่องมือเป็นยังไงคะอาจารย์คะอาจจะพลาดมันโดนแล้วทำให้เกิดบาดเจ็บได้โอเคไหมอาจารย์คะอาจารย์เริ่มไม่ออกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถามใหม่อาจารย์น้องสาวเก่งมากค่ะพรุ่งนี้มาถามใหม่อาจารย์นะคะสุภชัยอาจารย์ไหนนะดนตรีอาจารย์แสดงโอเคอาจารย์แสดงเก่งใช่ไหมคะแสดงเป็นตัวอะไรเอ่ยอ๋อแต่แสดงอยู่จริงๆอาจารย์ไม่รู้อะไรที่ผมรู้นะแต่ผมยังไม่อยากตอบเก่งดีมากอ๋อให้เราเป็นการเชิญไปข้างหน้าก่อนใช่ไหมคะดีมากค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวมาถามใหม่ใช่ไหมคะซึ่งในขณะทำงานอาจารย์สังเกตได้ว่าหมอฟันนั่งทำงานอยู่ในท่าที่สบายทุกท่านนั่งเรียนไหมคะเกรงนั่งเยี่ยวตัวด้วยใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องการเยี่ยวตัวแบบนี้ใครนั่งไขว่ห้างอยู่ติ๊บติ๊บออกในตรงนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้นะนั่งไขว่ห้างไม่เป็นไรแต่เราไปฟังนิดนึงนอกจากตรงนี้นะคะฟังไหมคะเห็นไหมฟังนะคะดีมากเลยนะคะนะคะนั่งไขว่ห้างมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาทำงานซึ่งตรวจสุขภาพของทหารนะคะอยู่จังหวัดหนึ่งในเขตอีสานนะคะเขานั่งไขว่ห้างแบบนี้เราต้องเวลาเจาะเลือดทหารมาวันเป็นเยอะมากเลยร้อยคนนะคะทำไปหลายปีขึ้นมาเป็นไงคะกระดูกสันหลังเป็นไงคะคดเข้าไหมคดเลยนะคะคดเลยซึ่งเอ็กซเรย์เขาว่ากระดูกสันหลังคดนะเป็นต้นนั้นอันนี้มองว่าเรื่องของสิ่งคุกคามในการทำงานกรณีของหมอฟันจริงๆมีสิ่งคุกคามหลายอย่างมากแต่ประเด็นหนึ่งก็คือมีผู้คิดว่าเขาน่าจะได้รับอันตรายจากเสียงจากทำอะไรคะเสียงเสียงจากการรอใช่ไหมคะอู้เสียงนั้นดังไม่พูดถึงนะดังก็เป็นทำให้สูญเสียกันได้ยินไหมก็มีคนที่สงสัยเขาก็ไปศึกษาวิจัยแต่ที่เขาไปค้นคว้าว่าค้นคว้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเป็นต้นคือเสียงในงานทำกรรมถูกไหมคะตัวตามคือการสูญเสียกันได้ยินนั่นแสดงว่าต้องไปค้นสิ่งที่เกี่ยวข้องคือตัวแปรคือโอเคเรื่องของระดับความดังของเสียงในงานทำกรรมการสูญเสียกันได้ยินเครื่องมือที่ใช้มีอะไรบ้างอะไรที่วัดเสียงได้เสียงได้ดังเท่าไหร่มันมีซาวด์เลเวลเมเตอร์มันมีเครื่องที่วัดที่ตัวบุคคลมันมีน้อยโดสเมเตอร์โอเคไหมคะแล้วที่คนเราจะมีอะไรที่วัดได้มันมีเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยินเห็นไหมคะตรวจสมรรถภาพการได้ยินนอกจากแค่นั้นทำยังไงถึงจะรู้เราว่ามีอาการยังไงมีแบบสอบถามเห็นไหมคะมีแบบสอบถามแบบสอบถามนั้นเป็นแบบสอบถามที่ถามอาการยังไงถามอาการเกี่ยวกับ
ยังไงคะเป็นตัวแปรที่ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องคะไม่ต่อเนื่องคือมีไม่มีโอเคไหมคะ01เป็นต้นเพราะฉะนั้นอ๋อโอเคกรณีที่เราได้คอนเซ็ปต์แบบนี้เราก็สามารถเชื่อมมาเขียนร้อยเรียงได้คนที่เรียนศึกษาแบบนี้คนที่สองแบบนี้แบบนี้ถ้าเราเขียนเยอะที่สุดนะคะได้มากที่สุดเราสามารถที่จะมาร้อยเรียงใช้ในเรื่องของไปเขียนในเรื่องการประเมินกันใช้ในเรื่องของการที่ปลายผลใช้ในเรื่องของการวางแผนในการวิจัยและอื่นๆได้เห็นไหมคะอันนั้นคือเป็นรูปแบบหนึ่งในเรื่องของการใช้ตารางนะคะแล้วก็เรามาเข้าสู่ในเรื่องของคลาสของการบันทึกนะคะเราพัก10โมงไป2ครึ่งใช่ไหมคะไป2ครึ่งนาฬิกานี้ตรงเนาะตรงกันนะโอเคอาจจะสอนไปถึงไป2ครึ่งนะคะแล้วให้พักนะคะบางทีบอกนิสิตที่คณะไว้นะคะว่าปกติที่สอน50นาทีพัก10นาทีนิสิตก็บอกว่าอาจารย์นะอาจารย์ก็แก่แล้วนะคิดว่าอาจารย์50นาทีกับ20นาทีก็พอกฎหมาย
อะไรต่างๆหรือเป็นคำพูดนะยกตัวอย่างเช่นในงานชิ้นนี้นะคะเป็นงานเกี่ยวเรื่องของ Asset Wealth นะคะดีพิมพ์ของ Agromedicine นะคะซึ่งจะไปทำเป็นลักษณะของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยมีบางส่วนในการพิจารณาแล้วก็มีการใช้ Quotation ในแง่ของอะไรคะในแง่ของนำข้อมูลเชิงคุณภาพมาอินทิเกรตผสมผสานในแง่ของการพิจารณาเห็นไหมฮะ Quotation คือมันมาใช้ได้นั่นเป็นคำพูดของกลุ่มตัวอย่างโอเคนะคะดังนั้นในเรื่องของการบันทึกแบบวิจารณ์นั้นนะคะแบบอันเดอร์พอดนั้นคือเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วล่ะนะคะเช่นในเรื่องของ definition ในเรื่องของคำพูดในเรื่องของอะไรบางอย่างที่ยกมานะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็ทีนี้มาดูในแง่ของการนำเสนอวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการนำเสนอวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่2นะคะถ้าจริงๆการเขียนอื่นๆก็มีหน้าตาให้พอแต่ขอยกอย่างกรณีของที่2ซึ่งการเขียนนั้นประกอบไปด้วยส่วนนามส่วนเนื้อเรื่องและส่วนสรุปจะไปนั่งเครื่องไปมองบนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปพูดเรื่องการเขียนหนังสือตำรานะคะแล้วก็แอร์ผู้ใส่ก็เอามาเสิร์ฟมีแซนด์วิชมาเสิร์ฟโอ้เราจะทานปั๊บจะได้โอ้เราก็นึกถึงการเขียนนี่นะนะจ้าบักโอ้มันมีตรงตัวเนี่ยฝาเนี่ยโอ้พิชโชนะเป็นบทนามใช่ไหมแล้วมันมีตรงเนื้อเป็นบางหน้าใช่ไหมส่วนหน้ามันเป็นเรื่องของสรุปเห็นไหมคะนักศึกษาจะทานยังนึกถึงนะคะโอ้ยนักศึกษาจะทานแล้วนึกอีกนะคะแต่นึกแล้วมันก็จำได้นะใช่ไหมคะอาจารย์เวลาอาจารย์พยายามจำอะไรอาจารย์จำเป็นภาพไหมคะจำเป็นภาพเหมือนกันแต่ว่าท้องร้องแล้วใช่ไหมคะยังนะอย่าเพิ่งนะพูดถึงแซนด์วิชยังไม่ร้องนะนั่นคือส่วนนามส่วนนามเป็นยังไงส่วนนามนั่นจะเป็นส่วนนามที่รวบรวมมันจะสิ่งที่ฉันจะบอกนะเธอนะในส่วนของตัวเนื้อมีอะไรบ้างนะฮะเล่าเติมให้เห็นน่ะให้น่าสนใจน่ะนะคะเป็นยังไงคะเป็นโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหมือนโครงสร้างทั้งหมดในสิ่งที่เราจะนำเสนอในตัวเนื้อนะคะแล้วตัวเนื้อเป็นยังไงเป็นภาพรวมของทั้งหมดเลยซึ่งรวบรวมทั้งในแง่ของอะไรคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวแปรแนวคิดหลักการทุกอย่างในเรื่องนี้ถูกไหมคะซึ่งก็จะต้องสอบสวนกันและสุดท้ายคือเรื่องของสรุปนั้นคือเป็นเรื่องของสิ่งที่เราสรุปได้ทั้งหมดทั้งทฤษฎีทั้งอะไรคะทั้งทฤษฎีทั้งตัวแปลงานวิจัยแนวคิดอะไรต่างที่เกี่ยวข้องและความคิดของเราว่างานของเราจะใช้แบบไหนบางคนเขียนมาเสร็จสับเลยแต่ไม่รู้ว่างานของใจของเราและแต่คนอ่านเราเองอาจารย์อ่านเราเองนะเราต้องมาสรุปด้วยโอเคไหมคะนี้จะเล่าในรายละเอียดในรายละเอียดซึ่งส่วนนำนั้นเหมือนที่เล่าบอกตะกี้ว่าส่วนนำนั้นเป็นเรื่องของการบอกหรือจะบอกให้คนรู้ว่าที่ฉันจะเล่าอะไรอยู่วันในรายละเอียดของตัวของตัวบอดี้นะคะเราได้เห็นเลยหมดเลยนะคะเห็นไหมคะและมีอะไรดังต่อไปนี้โอเคนะคะทีนี้ในกรณีของส่วนเนื้อนะคะส่วนเนื้อหานะคะส่วนเนื้อหานั้นนะคะส่วนเนื้อหาที่มันเล็กไปนิดหน่อยนะคะส่วนเนื้อหานั้นจะเป็นภาพรวมนะคะภาพรวมของสิ่งที่เราจะนำเสนอให้มันสอดคล้องกับตัวแปรแนวคิดทฤษฎีจังนะสิ่งที่อาจารย์เจอบ่อยๆมากในพาร์ทนี้คืออะไรคะเรื่องของการเขียนนะคะเราจะต้องสู้ให้ฟังเหมือนกันว่าสิ่งที่เจอคืออะไรนะคะแต่เห็นหลักการว่าในเรื่องของการเขียนส่วนเนื้อหานั้นเป็นการเรียบเรียงสิ่งที่เราจะอธิบายทั้งแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและให้ครอบคลุมตัวแปรนะนั่นแสดงว่าเราต้องมีการวางแผนอย่างดีเหมือนถ้าอาจารย์จะวาดภาพสักภาพหนึ่งเห็นไหมอาจารย์จะวาดภาพสักภาพหนึ่งจะสเก็ตถูกไหมคะจะสเก็ตภาพนะคะว่าจะวาดภาพอะไรถูกไหมคะสเก็ตภาพแล้วสามารถที่จะแต่งเติมให้มันสวยงามได้ให้คล้ายกันมองว่าคล้ายกันคล้ายกันยังไงคะแสดงว่าเราต้องมีหัวข้อใหญ่ถูกไหมคะหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยว่าเราจะมีหัวข้อใหญ่ประกอบด้วยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่บางทีอ่านงานนิสิตซึ่งพยายามที่จะสอนเขาให้พยายามอินทิเกรตเนื้อหาในการเนื้อหาในการเป็นเรื่องของงานวิจัยหรืออื่นๆมาบูรณาการแล้วเขียนให้เป็นในเรื่องของการร้อยเรียงให้ดูดีนะคะแต่บางครั้งนิสิตถ้าคนที่เริ่มทำนะคะจะยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าใช้ความพยายามก็จะเขียนได้เช่นเดียวกันกับเรานะเช่นเดียวกันกับเราซึ่งในช่วงแรกอาจจะติดขัดนิดนึงแต่ว่าทำไปทำมาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งในการเขียนหน้าตรงนี้นั้นนะคะก็จะถ้าเขียนดีก็ทำให้มันน่าสนใจนะแล้วก็ถ้ามีหัวข้อชัดเจนเรารู้ว่าให้อ่านตรงนี้เสร็จแล้วจะไปแปะไว้ตรงไหนประมาณแบบนั้นนะคะส่วนสรุปนี่คือเป็นส่วนที่ส
ที่มีอะไรบ้างแล้วขอสรุปนะคะประมาณนั้นนะคะหรือบางครั้งในเรื่องของการสังเคราะห์สารสนเทศนั้นสามารถที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการตบตัวในลักษณะอื่นเช่นในเรื่องของ meta analysis ในเรื่องของ content analysis นะคะเช่นในเรื่องของ meta analysis นั้นอาจจะเป็นงานวิจัยที่มีลักษณะคล้ายๆกันมีคำถามที่คล้ายกันเลยแต่ว่าต้องการที่จะมาอธิบายว่าเอ๊ะแล้วมันมีอะไรที่มีเป็นสาเหตุของความคล้ายตรงนี้นะคะซึ่งสามารถที่รู้ในเรื่องของ effect size ในเรื่องของขนาดได้ว่ามันเป็นยังไงนะรู้ที่ทางความสัมพันธ์ได้ด้วยประมาณแบบนั้นนะแล้วก็หรือจะเป็นเรื่องของ content analysis ซึ่งในเรื่องรายละเอียดพวกนี้ก็จะมีในคลาสอื่นๆที่ท่านจะได้เรียนต่อไปนะคะแต่ว่าในคลาสนี้จะเน้นในเรื่องของการทดสอบวรรณกรรมนะคะทีนี้โดยสรุปคือให้เห็นว่าหลักการทดสอบวรรณกรรมนั้นควรที่ต้องตรงประเด็นคำว่าตรงประเด็นคือตรงแนวคิดทฤษฎีตัวแปรโอเคไหมคะและในเรื่องของการเขียนนั้นถ้าโอเคใช้ว่าถ้านะตรงนี้สิ่งที่เจอบ่อยคือตรงนี้เป็นยังไงคะทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงคะเอา abstract มาแปะคนที่1คนที่2คนที่3ต่อกันเสร็จสับจนถึงเป็น20หน้าเดี๋ยวมันเหนื่อยไหมเหนื่อยเราคนทำก็เหนื่อยคนอ่านไหมไม่อ่านอ่านแล้วได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ประโยชน์นั้นยกอย่างเช่นคนที่1มันมีเนื้อหาแบบนี้ท่านมาฝึกแยกเลยนะนักตั้งแต่ตอนนี้นะคะฝึกแยกเลยว่าไอ้คนที่1เขียนมาแบบนี้ท่านสามารถมาดึงซิว่าไอ้คนที่1ไปแปะในพาร์ทไหนที่คุณที่ท่านทำหัวข้อไว้ได้เห็นไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นคือลองฝึกดูก็สามารถที่ทำได้เพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามนะคะอาจารย์คะเรียนที่อาจารย์ทราบตราบใดก็ตามที่คนหยิบงานวิจัยของท่านมาชิ้นหนึ่งนะคะมาดูถ้าเห็นเรื่องของการแปะต่อๆกันจะรู้สึกด้อยค่าทันทีนะคะอันนี้เป็นแนวคิดที่ให้ไว้นิดนึงนะคะว่าจะรู้สึกด้อยค่าทันทีทั้งงานวิจัยฉันมันดีมากนึกออกไหมคะดีมากแต่ว่าในเมื่องานดีมากอยู่แล้วควรที่จะทำให้มันดีนั่นคือในเรื่องของการทุกคนคนที่เขียนดีด้วยโอเคนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเขียนนั้นคนที่ร้อยเรียงนะคะให้เหตุการณ์อะไรที่ผ่านมาบ้างเปลี่ยนแปลงมาบ้างกระทั่งถึงณปัจจุบันนะคะที่ต้องการศึกษาต่อไปประมาณนั้นนะคะอีกประมาณ10นาทีพักนะคะเห็นนะในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพนั้นแน่นอนว่าการทดสอบวรรณกรรมนั้นถ้ามาดูแล้วก็สามารถดูว่าท่านทุกคนมาเข้าใจไหมยกตัวอย่างง่ายๆนะคะนิสิตนะคะนิสิตเขาตอบทวนมาเสร็จแล้วเขาเขียนลักษณะของงานชิ้นหนึ่งออกมาเสร็จการที่เขียนอธิบายเสร็จกับคนที่เขาเขียนมันไม่ตรงกันคนที่นำเสนอในการที่เอางานคนอื่นมานำเสนอเป็นร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่หัวที่เขาเขียนนั่นคือเป็นลักษณะเหมือนจะบอกเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะคะที่บอกเป็นลักษณะของเป็นเรื่องของริสเซอร์อะไรประมาณนั้นนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่เข้าใจในการอ่านงานชิ้นนั้นแล้วที่จะมาเขียนเนี่ยนะแสดงว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาอ่านและมาเขียนในลักษณะที่ไม่เข้าใจโอเคไหมคะนั่นเป็นปัญหาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ตรวจสอบความทันสมัยนะอันนี้เป็นการเช็คแล้วนะคะdefinition ในการเขียนนั่นคือต้องเป็น definition ในเชิงปฏิบัติหรือเชิงปฏิบัติการโอเคนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะจนกระทั่งถึงอภิปรายผลนะคะทีนี้มีเวลาอีกนิดหนึ่งนะคะตอนนี้จะเบรกนะคะก่อนที่จะเบรกตะกี้มีการแนะนำตัวบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์ละไมนะคะจะขอลองให้แต่ท่านลองคิดถึงนะคิดถึงถ้าให้ท่านคิดว่าท่านคือดอกไม้นี่นะตอนเบรกนะตอนเบรกถ้าคิดว่าท่านคือดอกไม้นะท่านคิดว่าท่านคือดอกอะไรเพราะอะไรคำถามมันยากมากเลยฉันแล้วไม่ออกหรอกนะเป็นง่ายยากกว่าคำถามใจคุณไม่ยากอะไรนะระดับอาจารย์แล้วนะถ้าท่านคือดอกไม้ท่านคิดว่าท่านคือดอกอะไรอาจารย์นะขอเสิร์ชหน่อยได้ไหมนะโอ้ต้องไปอ่านเขียนนะอ่านประมาณนั้นนะเขียนนะได้ยังได้แล้วพวกเราได้แล้วดีมากเลยนะดีมากเลยอ่ะโอเคนะถ้าให้ท่านคือคิดว่าท่านดอกไม้ท่านคือดอกอะไรจะคิดได้ยังไงเขียนแล้วค่ะอาจารย์นะโอเควันนั้นถามข้างหลังก่อนนะคะข้างหลังสุดค่ะท่านค่ะใช่เลยค่ะถ้าคิดว่าท่านคือดอกไม้ท่านคือดอกไม้อะไรเพราะอะไรนะเพื่อให้คนจำท่านได้ด้วยค่ะเชิญค่ะข้าวจริงๆคือไม่ค่อยรู้จักประเภทของดอกไม้แต่ถ้านึกได้ตอนนี้ก็คงเป็นดอกแก้วค่ะโอเคเพราะดอกแก้วมันเขาจะมีระยะเวลาของการห
หอมของเขาเหมือนรู้ที่อาจจะมีช่วงระยะเวลาของที่มันมีไอเดียปิ้งขึ้นมาแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแค่นี้ดีมากเลยนะแสดงว่าปิ้งเขาที่จบไปใช่ไหมอาจารย์นะปั้นเพิ่มไปเลยใช่ไหมการลืมเนี่ยเหมือนนักเขียนไหมคะบางทีเขานั่งไปเขาเกิดไอเดียเขาได้เขียนจบไว้เลยโอเคไหมคะดีมากค่ะดาวแก้วอาจารย์นะคะเพียงเรื่องไทยนะเพียงเรื่องไทยนะจากราชมงคลสุพรรณบุรีนะดาวแก้วค่ะอาจารย์จะดอกอะไรเนี่ยนั่งอยู่ในระดับนี้นะคะได้ยังคะอ๋อยังไม่ออกจะเป็นคนก่อนนะคะก็
ากคนจะชอบค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์ได้รู้มากค่ะชอบใจมากเลยนะอาจารย์อธิบายอะไรผมนึกถึงดอกมะละกอครับอ้าวเหรอคะดอกมะละกออยู่ส้มตำอยู่ใช่ไหมคะครับก็นึกถึงว่ามันก็จริงๆแล้วมันก็จะบานแป๊บนึงใช่ไหมครับบางอย่างก็รู้สึกว่าเออชีวิตเราก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่มันบานแต่ว่ามันก็มีมันก็เป็นรูปครับรู้สึกขอบคุณมากค่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะคอนเทนต์นะคะซึ่งไม่อยากให้เครียดมาก